ครับมาตรก,การป้องกันโควิดนี่เราต้องติดตามเป็นรายวันนะครับเพราะว่าจะมีอะไรประกาศเพิ่มเติมเรื่อยๆอย่างพื้นที่กรุงเทพเองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยร้านนวดก็ต้องปิดแต่ว่าร้านตัดผมยังเปิดให้ตัดได้นะครับรวมถึงฟิตหนง่งฟิตเนสมีหลายพื้นที่เลยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็47จังหวัดแล้วนะครับที่เวลาออกนอกบ้านออกนอกเคหาสถานคุณผู้ชมต้องใส่หน้ากาก,ากนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถือว่ามีความผิด โดนปรับ20,000บาทได้ดูตัวเลขของวันนี้ที่มีการประกาศออกมานะครับแล้วก็ตัวเลขยังคงเยอะเหมือนเดิม24,000ขออภัย2,438คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการติดเชื้อในประเทศมาจากระบบเฝ้าระวังยอดผู้ป่วยสะสมตัวเลขกลมๆเป็นก้อนเลยเนี่ย55,460คนผู้ป่วย ียังคงต้องนอนรักษาตัวนะครับไม่ว่าจะอาการมากอาการน้อยเนี่ย24,207คนส่วนใหญ่ก็คือเกือบ20,000คนอยู่ในโรงพยาบาลที่เหลือ5,000คนก็จะอยู่ตามโรงพยาบาลสนามนะครับที่อาการหนักเลยเนี่ยมี510คนใส่เครื่องช่วยหายใจ142คนวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็น2หลักก็คือขยับขึ้นมาถึง11คนด้วยกันนะครับสูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาดโควิดในประเทศไทย6คนเป็นคนกรุงเทพ แล้วสังเกตอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือผู้เสียชีวิตวันนี้ส่วนใหญ่อายุไม่เยอะนะครับ2 7ถึง36ปีคือ,อยังเป็นวัยรุ่นะนะครับวัยรุ่นตอนปลายกนเนี่ย7คน5คนเนื่องจากว่ามีน้ำหนักเยอะเป็นโรคอ้วนครับแล้วก็มีหญิงตั้งครรภ์นคนหนึ่ง32ปีวันนี้เป็นวันที่3ที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเกิน2,000แต่ก็ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีเมื่อไหร่ที่มันขึ้นมา2,000เนี่ยดูแล้วก็ตกใจ กรุงเทพครองแชมป์ติดเชื้อรายวันมากที่สุดวันนี้เป็นวันที่สองที่ยอดผู้ติดเชื้อของกรุงเทพยังอยู่ระดับหลักพันรองลงมาก็คือเชียงใหม่นนทบ,บรุรีอยู่ที่หลักร้อยสมุทรปราการชนบรุรีจังหวัดละ70กว่าคนดูจากสถานการณ์ขณะนี้แล้วเนี่ย ยังคงต้องขอความร่วมมือจากคุณผู้ชมคนไทยทุกคนนะครับยกการได้สูงเข้าไว้ตัวเลขสูงแบบนี้เนี่ยดูแล้วก็น่าตกใจค่ะก็ขอความร่วมมือภาพรวมทั่วประเทศเลยไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วนะคะวินาทีนี้